ขมวดปมทิ้งท้ายตรงนี้คุณธนงมาถึงวันนี้มองย้อนกลับไปถึงตัวเองในวันที่เหนื่อยสายสาหัสในการจัดการกับวิกฤตเนี่ยตอนมองกลับไปตอนนี้รู้สึกภูมิใจในผลงานตัวเองไหมครับแล้วก็ประเมินตัวเองณวันนั้นอย่างไรถ้าประเมินด้วยใจนิ่งๆผมไม่คิดอะไรเลยผมคิดว่าเขาเรียกเราเข้าไปเราก็เข้าไปแล้วเราก็ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพเราเป็นนักการเมืองโดยถูกเกณฑ์ในครั้งที่สองก็เหมือนกันก็ถูกเกณฑ์เข้าไปผมก็เข้าไปแล้วเราไม่ใช่นักการเมืองอาชีพรอบนั้นทำไมอยู่ไม่กี่เดือนแล้วออกเลยครับดูยังอยากมีอะไรรอบแรกใช่ไหมรอบแรกผมเรียนตรงๆเลยนะตอนนั้นมีคณะรัฐมนตรีอยู่49คนและมีส.ส.อยู่จำไม่ได้300กว่าคนยังไงพอได้เงิน IMF เสร็จรัฐมนตรีกับส.ส.ถามว่าเงิน IMF อยู่ไหนเขาอยากได้ใช้ไปดีกว่าไม่ใช่ผมก็บอกเฮ้ยตกลงเขาไม่รู้เลยเงิน IMF นี่คืออะไรจุดที่2ผมไม่ได้คิดจะไปหรอกแต่ว่าเหตุการณ์ซึ่งผมมองว่าผมเรียนตั้งแต่แรกว่าผมเป็นแค่รัฐมนตรีผมต้องปกป้องนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือผมมองภาพว่าตอนนั้นราคาน้ำมันอยู่ที่ดีเซลอยู่ที่8บาทกว่าเบนซินอยู่ที่10บาทแล้วก็ทาง IMF เองก็พยายามบีบว่าราคาน้ำมันเราถูกกว่าที่ควรจะเป็นผมก็พยายามบอกเอออย่างนั้นเราขอขึ้นสัก2บาทแล้วก็เอาเงิน2บาทนั่นนะซึ่งได้ประมาณ 20,000 ล้านต่อปีมาทำขนส่งมวลชนระบบขนส่งมวลชน 20,000 ล้านนี่เยอะนะครับต่อปีนะคุณนึกภาพดีๆผมคิดแบบพ่อค้าผมมีเงิน 20,000 ล้านต่อปีผมกู้เงินได้ประมาณ 200,000 ล้านผม 200,000 ล้านผมทำรถใต้ดินรถไฟได้ทำขนส่งเงินชนได้ผมคิดแบบนั้นจริงๆผมก็เลยบอกอย่างนั้นเอาเราก็คิดว่า IMF ยังไงก็ต้องบีบเรางั้นเราออกมานี่เป็นว่าเราจะเอาเงินเนี้ยมาทำขนส่งมวลชนเรื่องก็ผ่านคณะรัฐมนตรีไปโดยดีครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบงบประมาณว่าเราจะต้องทำแล้วเราจะพยายามเอาเงินไปพัฒนาระบบขนส่งมวลชนปรากฏว่าเรื่องผ่านวันพุธมันพฤหัสมีการให้สัตยาบันพรบ.พรก. 3ฉบับผมจำได้ดีเพราะตอนเย็นถูกเรียกเข้าไปพลเอกชวลิตท่านก็นั่งอยู่แล้วก็มีส.ส.หลายคนท่านก็บอกท่านน้องเอ้ยเขากำลังจะเดินขบวนกันวันเสาร์อาทิตย์ต่อต้านการขึ้นราคาน้ำมันทำยังไงดีน้องท่านเป็นคนอย่างนี้ผมก็บอกผมไม่ทราบเพราะผมมองว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเป็นสิ่งที่ผ่านการประชุมครม.เศรษฐกิจผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วทุกคนก็เห็นด้วยในคณะรัฐมนตรีผมก็ดำเนินการนะครับก็มีส.ส.อยู่ท่านหนึ่งบอกท่านรัฐมนตรีครับเราจำเป็นที่ต้องอยู่ข้างประชาชนไม่ฉะนั้นรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องของการที่ท่านขึ้นราคาน้ำมันพูดง่ายๆถ้าไม่ได้พูดตรงๆแบบนั้นแต่รัฐบาลมันกับประชาชนจะอยู่ไม่ได้ฉันก็อยากให้ท่านพิจารณาทบทวนผมก็ฟังอยู่สักพักนึงนะแล้วผมก็มองว่าพวกส.ส.เรานี่ท่านก็คงจะคิดถึงสถานภาพทางการเมืองคิดถึงเรื่องของอำนาจทางการเมืองมากกว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจผมก็บอกท่านพลเอกชวลิตเลยว่าท่านครับผมพร้อมที่จะลาออกและพร้อมจะลดราคาน้ำมันไปสู่เดิมแล้วแต่ว่าผมต้องลาออกเพราะผมต้องรับผิดชอบไม่ใช่ท่านหรือครม.ผมจะรับผิดชอบทั้งหมดนักข่าวรุ่นเก่าจะจำได้ผมไปพูดที่บ้านผมก็ให้สัมภาษณ์หลังเย็นวันนั้นกลับไปแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมคงจะลาออกท่านไม่ได้ห้ามในวันที่เหมาะสมท่านก็บอกว่าท่านเองก็อาจจะอยู่ไม่ได้ไม่กันอะไรก็อาจจะอยู่ไม่ไหวเพราะผมบอกท่านบอกว่าผมบอกท่านกสศเรานั้นบอกผมเนี่ยพร้อมนะฮะในสิ่งที่ท่านอยากให้ผมทำเพื่ออยู่ข้างประชาชนแต่ทำเสร็จแล้วเนี่ย
ผมไม่แน่ใจว่าประชาชนจะอยู่ข้างท่านหรือไม่นะครับแล้วผมก็โทรศัพท์สั่งอธิบดีสัมปทานเมตรทำหนังสือลดราคาน้ำมันแล้วให้ผมเซ็นแล้วก็ออกเลยยังออกเลยไม่ได้เพราะว่าท่านบอกขอร้องบอกอย่าเพิ่งออกผมก็ไม่เป็นไรคือโดยประเพณีถ้าเราประกาศลาออกเมื่อไหร่มันโดยปริยายผมก็เลยบอกว่าผมจะลาออกเมื่อถึงเวลาสมควรเพราะผมขอรับผิดชอบแต่ว่าเวลาสมควรคือต้องให้ท่านหาคนมาแทนอะไรพวกนั้นก็ในวันนั้นรู้สึกเจ็บปวดไหมครับหรือว่ายังมีไม่เจ็บปวดเลยบิสเนสที่ยังผมไม่เจ็บปวดอะไรเลยผมมีความรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ครบอย่างที่เขาอยากเห็นแล้วลอยตัวข้างเงินพยายามกำกับดูแลสถาบันการเงินให้ดีที่สุดพยายามที่จะดูแลให้แบงค์ชาติเขาดำเนินการต่อไปได้แล้วก็เอาเงิน IMF เข้ามาเพื่อที่จะพยุงเครดิตของรัฐบาลให้อยู่ได้ผมทำหน้าที่ครบแล้วแต่ผมถือว่านักการเมืองไม่เข้าใจเลยว่าผมทำอะไรในเมื่อเขาไม่เข้าใจเลยแล้วเขาก็มองว่าสิ่งที่เราทำกลายเป็นผลเสียต่อเขาอย่างการปรับราคาน้ำมันเนี่ยซึ่งสมัยท่านทารินก็ปรับกลับขึ้นไปไม่เห็นมีใครเดินขบวนผมยังแปลกใจกว่าทั้งบัดนี้ว่าเออนักการเมืองเราคิดอะไรกันอยู่สมัยนั้นนะผมก็เลยมองว่าเออเราไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็ดูอาจารย์ก็ไม่เข็ดนะครับก็ยังมารับตำแหน่งรอบต่างๆอยู่ต่อผมมองว่าทั้งสองครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของบุญคุณต้องทดแทนต้องเข้าใจว่าผมคือลูกจ้างของท่านนายกทักษิณมาแล้วตอนสมัยที่หนึ่งผมก็ไม่รับตำแหน่งจะสังเกตว่าทักษิณหนึ่งนี้ผมไม่รับตำแหน่งนะวันที่ท่านชนะเลือกตั้งเนี่ยมันมีภาพคือผมไปจับพุงท่านคือความคุ้นเคยความลืมตัวผมไปจับพุงท่านเล่นจับมือแล้วจับภาพนะเนชั่นก็ลงใครก็ลงผมก็มันรู้สึกเออเราลาบละลวงท่านไม่นึกว่าท่านจะเป็นนายกก็เย็นคืนนั้นน่ะท่านเรียกผมไปข้างบนห้องที่ตึกชินวัตรท่านก็ส่งบัญชีสสร.บัญชีรายชื่อพรรคลิสต์ของท่านมาธนงช่วยดูหน่อยอาจารย์ช่วยดูใครควรจะเป็นรัฐมนตรีอะไรผมก็มาเปิดแล้วผมก็คืนท่านผมท่านผมไม่มีความเห็นเลยเรื่องการเมืองแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำอะไรให้ท่านได้ในแง่การเมืองปกติท่านบอกแล้วอาจารย์อยากจะทำอะไรผมบอกผมคงรับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพลเอกชวลิตท่านยังมีพรรคการเมืองท่านอยู่ท่านเชิญผมไปอยู่ด้วยผมไม่ไปถ้าผมย้ายมาอยู่กับท่านเมื่อไหร่ผมคือคนมีระคุณผมถึงไม่รับตำแหน่งท่านบอกงั้นจะมาช่วยท่านยังไงว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมขอไปที่ปรึกษาท่านตั้งผมเลยแล้วให้ผมทำอะไรก็บอกมางานที่ปรึกษาท่านก็ตั้งผมเป็นที่ปรึกษาในรัฐมนตรีแต่ท่านก็ถามผมมาช่วยผมที่สภาพัฒน์ได้ไหมเพราะท่านมองว่าสภาพัฒน์นั่นเป็นหน่วยงานราชการซึ่งทำแต่วางแผน5ปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆท่านผมเลยบอกงานวิชาการไม่ได้มีอะไรมากเป็นประธานสภาพัฒน์คือไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีconflict of interest ไม่ได้มีประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับใครผมก็บอกผมรับได้งานสภาพัฒน์ไม่มีปัญหาอะไรตอนนั้นผมลาออกจากแบงค์ดานไทยแล้วก็คิดว่ามาเป็นมาที่ลาออกก็เพราะท่านบอกว่าให้มาอยู่กับท่านที่กลุ่มชินวัตรช่วยดูแลบริษัทแทนท่านผมก็ลาออกเพราะเชื่อคนง่ายแต่ว่าไม่ต้องการอะไรท่านก็แต่งตั้งเป็นประธานสภาพัฒน์และเป็นที่ปรึกษาก็เข้าไปช่วยงานบ้างก็เนี่ยเรื่องปสท.เกิดขึ้นเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นคนคอยดูแลแล้วก็ท่านตอนหลังให้ดูแลเรื่องญี่ปุ่นก็เราเป็นศิษย์เก่าแล้วก็พยายามดูแลสร้างความสัมพันธ์เอาเจโทรเข้ามาเอาโอท็อปเข้ามาเชิญมาจากญี่ปุ่นเอา SME Bank จากญี่ปุ่นส่งเราไปคุยกับ SME Bank ที่ญี่ปุ่นก็พยายามช่วยในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจซึ่งญี่ปุ่นจะช่วยเราได้ก็ทำหน้าที่อยู่4ปีแต่ตอนหลังท่านก็ส่งไปเป็นกรรมการการบินไทยการบินไทยพอเป็นกรรมการปุ๊บปรากฏว่าประธานก็โดนไล่ออกก็โดนเดินขบวนให้ออกสักสองคนทั้งท่านชัยนันท์ท่านวีรพงศ์อยู่ไม่ได้ทั้งคู่ผมก็เลยถูกจับขึ้นไปเป็นประธานเป็นก็เป็นก็
ก็อยู่การบินไทยอยู่3ปีกว่าในทักษิณ1เนี่ยโดยไม่เคยมีเดินขบวนเลยทำกำไรปีละหมื่นกว่าล้านผมก็ภูมิใจว่าเออเราช่วยเทิร์นอราวการบินไทยได้พนักงานก็มีความสุขไม่มีการเดินขบวนไม่มีอะไรพอทักษิณ2นะโดนเรียกบอกถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับมาละผมเสวยสุขมานานพอแล้วท่านผมก็ถามท่านจะให้ทำอะไรท่านบอกว่าตอนนี้ไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ก่อนช่วยดูเรื่องการค้าระหว่างประเทศเพราะกำลังจะมี FTA ผมก็เข้าไปสู่พาณิชย์ผมจะทำเองแล้วผมคือคนที่เริ่มต้นสำเร็จเรื่องของเจเทปปาคือทำการค้าเสรีสัญญาการค้าเสรีกับญี่ปุ่นนะครับนั่นแหละคือจุดที่จบที่นั่นจุดวันที่ผมอยู่หลังจากนั้นแม่กระทรวงการคลังท่านบอกมาทำไมท่านผมก็ถามท่านมาทำเรื่องแมกกาโปรเจกต์วางแผนการเงินให้เรียบร้อยเพราะว่ามันโครงการมันต้อง 1.5 ล้านล้านมาตอนนั้นผมก็ไปนั่งวางโมเดลแผนงานกระทรวงการคลังว่าจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรของแต่ละโครงการแต่ละปีแต่ละปีแล้วรายรับจะมาจากไหนจะกู้เงินจากไหนจะตรงไหนเป็นภาคเอกชนทำรวมๆกันแล้วทำยังไงเพดานหนี้ไม่ให้เกิน 50% ก็เรื่องของการชดใช้บุญคุณก็อยู่จนถึง2549ใช่ไหมครับก็จนถึงปฏิวัติครับจนถึงวันนี้2555คุณทักษิณบอกหรือยังครับว่าอาจารย์เสวยสุขมานานพอแล้วกลับไปคุณทักษิณเหมือนเดิมคงไม่บอกอะไรผมแล้วเพราะว่าคุณทักษิณท่านก็ไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับมาแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ติดต่อท่านผมมองว่าเราไม่ใช่นักการเมืองและผมไม่ต้องการทำงานการเมืองผมอยากช่วยชาติในทางอื่นครับก็ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปก็ทำอะไรที่เราทำได้แต่ว่าไม่ต้องการตำแหน่งการเมืองแล้วผมก็ประกาศตลอดว่าผมเป็นยาสามัญประจำบ้านที่หมดอายุไปแล้ว